สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนกินอาหารข้างนอกกันนะคะวันอาหารที่ร้านอาหารที่เห็นกินนี่น่าจะอยู่บนเกาะนะคะที่เราไปทางภาคเหนือของเนเธอร์แลนด์เขานะคะรอบที่แล้วเนี่ยที่อาทิตย์ก่อนโน้นน่ะที่ลุงเข้าไปสัมมนาก่อนกินเจอ่ะนะคะอาทิตย์ลุงเข้าไปสัมมนาก่อนกินเจแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสเอาคลิปมาลงกันนะคะเพราะว่ายังยุ่งอยู่กับการสอบขับรถทีนี้สอบขับรถผ่านแล้วนะคะสอบขับรถผ่านแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาปั่นงานตัวเองมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดึงเสียงออริจินอลออกนะคะเพราะเสียงออริจินอลมีแต่เสียงเพลงนะคะก็เลยพากเสียงตัวเองใส่ลงไปนะคะที่เรากินนี่จะอยู่บนเกาะทัสเคลลิงนะคะเพื่อนๆทัสเคลลิงถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะเพราะออกเสียงไม่ค่อยชัดเจนนะคะก็มาเที่ยวนะคะลงเข้าสัมมนาวันหนึ่งแล้วเราก็มาเที่ยววันหนึ่งนะคะมาเที่ยวสองคนผัวเมียแหละข้ามเกาะมานะคะข้ามเกาะมานะคะเราก็สั่งหอยนางรมกับสั่งกุ้ง lobster นะคะหอยนางรมสดๆยั่วๆมาแล้วค่ะคำโตโตจำได้ไหมตอนนั้นที่ไปเก็บหอยโหยตัวเท่าหอยคนเลยอ่ะไม่กล้ากินนะนะคะต้องเอาไปทอดกินนะคะไม่กล้ากินสดอ่ะก็ต้องเอาไปทอดกินอ่ะทอดไข่กินอ่ะแต่พอหอยในร้านนี่กับกล้ากินเนาะตลกดีเดี๋ยววันหลังจะไปเก็บหอยมากินนี้นะคะจะชวนนี่ขับรถไปแล้วขับรถไปแล้วได้ใบขับขี่แล้วได้ใบขับขี่แล้วเดี๋ยวจะไปเก็บหอยกันดีกว่านะคะเก็บหอยโหสุดๆนะคะเดี๋ยวจะชวนพี่นีไปเก็บหอยเดี๋ยวจะชวนแก๊งไปเก็บหอยกันดีกว่านะคะนี่อร่อยนะคะเขามีน้ําจิ้มให้น้ําจิ้มแบบเป็นน้ําจิ้มทางยุโรปเขาเลยอ่ะนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบน้ําเขาเรียกอะไรซอสพริกให้ด้วยเนี่ยซอสพริกนี่ก็อร่อยเผ็ดมากแล้วร้านอาหารเนี่ยเป็นร้านอาหารของคนจีนนะคนจีนออกเป็นแนวทอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ้านเขาอยู่ใกล้กับบ้านคุณหมูอ่ะบ้านคุณหมูที่เขาเอาเห็ดมาให้เอ๋ไปเจอเขาบนเกาะโดยบังเอิญอู้เผ็ดร้อน ใส่ซอสพริกลงไปเผ็ดร้อนไปเจอคุณหมูเขาเลยบังเอิญนะคะซึ่งคุณหมูเขาอยู่บนเกาะนี่เหมือนกันปกติเรากับคุณหมูอ่ะคุยกันทางอินบ็อกซ์นะคะคุยคุณหมูก็จะถามอะไรนู่นนั่นนี่บางทีเนี่ยไปภาคเหนือไปเกาะเนี่ยก็จะถามคุณหมูเขาแล้วบังเอิญลุงอ่ะเขาเลือกมาเกาะนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณหมูอ่ะเขาอยู่เกาะเนี้ยแล้วไปปะกันแถมโดยบังเอิญนะคะคุณหมูก็เลยให้เห็ดมา3 ถุงนะคะให้เห็ดมา3 ถุงเลยไม่ต้องไปหาเลยต้องไปหาเห็ดเลยมีโค้ดมีคุณหมูเอาให้มาแล้วจริงๆแล้วเอาบางทีเราไปหามาเราก็ไม่ค่อยได้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเราไม่ค่อยได้กินทําเมนูเห็ดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยนะเพื่อนๆเห็นแต่ช่วงที่กินนี่แหละไอ้ช่วงหาเห็ดไม่เห็นหรอกเพราะว่าที่ฮอลแลนด์น่ะก็จะมีกฎหมายพวกป้องคือเขาจะไม่อนุญาตให้คนไปเก็บเห็ดเก็บผลไม้อะไรอย่างเงี้ยคือเก็บก็ต้องแบบคือถ้าเจอแบบมันประมาณว่าดวงซวยอ่ะเจอคนเจอตำรวจที่เขาเคร่งเคร่งเจอเทศกิจที่เขาเคร่งเคร่งก็โดนจับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอตำรวจหรือเทศกิจที่เขาไม่เคร่งเขาก็แค่ตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เนเธอร์แลนด์จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเขาจะโปรเทคพวกเนี้ยพวกของป่าอะไรเงี้ยอย่างผลไม้ในป่าเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ให้พวกสัตว์ป่ากินคนห้ามไปแย่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาเห็นบ่อยๆอ่ะก็จะโดนนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าเราไม่สามารถที่จะไประเหยเก็บเห็ดได้เหมือนประเทศอื่นเขานะคะอย่างพวกเก็บหอยนางรมก็แล้วแต่มันจะมีช่วงที่เขาให้เก็บนะคะเพื่อนๆมันจะมีช่วงที่เขาให้เก็บอันนี้เรามากินกุ้ง lobster กันดีกว่าหอยนางรมที่เรากินเมื่อกี้นะอร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยอร่อย
อันนี้กุ้ง lobster ถ้ากุ้ง lobster เขานะอันนี้เฟรนช์ฟรายกุ้ง lobster เขาสดสดนะคะเนี่ยสดมากเลยดูเนื้อก็รู้เลยว่าสดสดไม่สดดูเนื้อเอานะคะเพื่อนๆโอ้โหแหลมเลยเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกินกุ้ง lobster กันกุ้ง lobster ต้องใช้มือนะคะไม่ใช้เนี่ยเขาจะมีผ้ากันเปื้อนเราบอกลุงว่าที่รักเธอขอผ้ากันเปื้อนให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันจะเอากลับบ้านแกล้งลุงแกล้งลุงจริงๆแล้วเราก็ไม่ขอเราก็ไม่ได้เอาหรอกแกล้งลุงว่าแกจะกล้าขอไหมถ้าลุงกล้าขอเราก็เอากลับนะบอกที่รักผ้ากันเปื้อนเขาสวยสวยขอกลับบ้านหน่อยอ่ะอยากได้ผ้ากันเปื้อนแบบนี้อะไรนะคะเวลากินกุ้ง lobster เขาก็จะมีผ้ากันเปื้อนให้อย่างนี้แหละค่ะทุกร้านนะคะแต่เราไม่รู้ว่าร้านที่เพื่อนๆกินเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เวลาเราไปกินร้านทุกร้านที่เราเข้าไปกินอ่ะเขาก็จะมีผ้ากันเปื้อนแบบนี้ใส่ให้นะคะเพื่อนๆซึ่งมันใช้ช้อนส้อมมันใช้ลําบากมากเลยนะคะมันต้องใช้มือเท่านั้นนะคะเวลากินกุ้ง lobster นะคะใครกินกุ้ง lobster มันก็ใช้ช้อนส้อมได้ในบางช่วงนั่นแหละนะคะแต่พอเอาเข้าจริงๆเวลาเรากินกล้ามมันอะไรมันเราก็ต้องใช้มืออยู่ดีอะนะคะเพื่อนๆฉะนั้นเพื่อนๆก็จะได้เห็นใช้ทั้งมือใช้ทั้งส้มปะปนกันหมดอยู่นี่แหละ ล่อสักคำใหญ่อุ้ยแล้วเนื้อคู่หวานนะคะแล้วก็สดด้วยนะคะหวานแบบเลิศมากนะคะเพื่อนๆเนื้อหวานสดเลิศขอบอกนะคะเพื่อนๆหวานหวานโคตรเลยนะคะหวานแบบฉ่ำมากเลยนะคะเนี่ยจริงๆเราอยากจะแบบคือจริงๆเราอยากจะแบบเปิดเสียงออริจินอลให้เพื่อนๆได้ดูแต่มันเปิดไม่ได้มันมีเสียงเพลงนะคะมันเปิดไม่ได้มันมีเสียงเพลงแล้วเขาทำแบบเหมือนประมาณว่าเขาทำแบบรสชาติอะโอเคอะกลมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแล้วเราไปซื้อกุ้ง lobster ที่ตลาดแองโทเฟิลมาทำดีกว่า นะคะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเฮ้ยวันเสาร์นี้ไม่ได้สิวันเสาร์นี้ต้องไปหาเอ็นเต้วันเสาร์นี้ไปเยี่ยมหลานนะคะวันเสาร์นี้ไปเยี่ยมหลานนะคะเอ็นเต้เขาคลอดลูกได้3 เดือนแล้วมั้งนะคะเรายังไม่ได้ไปเยี่ยมด้วยความที่ว่าเราติดธุระด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรายุ่งเรื่องเรียนสอบใบขับขี่ด้วยเราก็เลยไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปและอีกอย่างหนึ่งอ่ะลูกของเอ็นเต้อ่ะเขาเข้าโรงพยาบาล2 ครั้งแล้วอะไรเงี้ยก็เลยยังเขาบอกยังงดเยี่ยมก่อนอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างยุ่งแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้แหละค่ะเสาร์นี้แหละค่ะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเขานะคะตอนนี้ก็กินกุ้ง lobster ไปก่อน อร่อยช่ำๆนะคะช่ำมากเลยเพื่อนๆดูมันสดน่ะมันหูยเราบอกเรายอมรับเลยนะว่าเขาคุณภาพอาหารเขาใช้ได้คือไม่ใช่ใช้ได้อ่ะเลิศเลยนะคะดีอ่ะดีเลยอ่ะนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆรู้ไหมเราเข้ามาในเกาะเนี่ยเราจะเช่ารถนะไม่มีรถให้เช่านะมีแต่รถมอไซค์รถจักรยานแต่รถเก๋งรถอะไรเนี่ยต้องจองก่อนนะคะเราก็มาแบบไม่ได้จองกันนะคะเพราะตอนกลางคืนลุงฮั้นเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าเมาหนักไปหน่อยเขาก็ไม่ได้จองนะแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็คิดว่าไปแค่กลับเราก็ไม่ได้เอารถเราข้ามเรือมานะคะมันจะมีเรือใหญ่ให้เอารถข้ามเกาะมาได้แต่เราไม่ได้เอาข้ามมาเราจอดไว้ที่นู่นเลยนะคะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามาหารถบนเกาะหารถเก๋งกันนะหารถเพื่อที่จะขับรอบเกาะนะคะก็ไม่มีรถนะคะเราก็เลยต้องเดินกันเอ้ยไม่ใช่เราก็เลยต้องเดินหารถแถวๆนั้นก็ไม่มีนะคะยากมากเลยต้องจองก่อนนะคะถ้าใครจะมาเกาะนี้ถ้ารถใหญ่นะถ้ารถเล็กมีอยู่แล้วรถจักรยานรถสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วเยอะนะคะแต่ว่าถ้ารถใหญ่นี้ต้องจองก่อนเลยล่วงหน้านะคะเราก็เลยเลือกที่จะขี่รถบัสนะคะ
ขี่รถบัสกันนะคะขี่รถบัสบนเกาะกันนะคะเพื่อนๆเลือกที่จะขี่รถบัสก็แบบดีไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะมีคนขับให้นะคะลุงไม่ต้องขับนะคะเราไม่ต้องขับเองขับรอบเกาะวนแต่ดีนะเจอคุณหมูอยู่บนเกาะเนี้ยเดี๋ยวถ้าปีหน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปปีหน้าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวนะก็จะรบกวนคุณหมูให้เขาไปหาบ้านตากอากาศให้นะคะเพราะมันมีบ้านมันมีบ้านเช่าเป็นหลังนะมันจะมีบ้านเช่าเป็นหลังนะคะเราสามารถทําอาหารทําส้มตําทํานู่นทํานั่นทํานี่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอให้มันแบบช่วงดีๆก่อนเนี่ยให้คุณหมูเขาดูให้นะเพื่อนให้คุณหมูเขาดูบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะได้ไปตำส้มตำกินชายทะเลกันนะคะอุ้ยไปเจอเราก็ไม่คิดว่าแกจะอยู่บนเกาะนะโอ้โหไปเจอเราแฮปปี้มากเลยมีคนไทยอยู่น่าจะอยู่เยอะเหมือนกันนะนะคะมีคนไทยน่าจะอยู่เยอะเหมือนกันนะตอนนี้ก็เริ่มแบบจะละใช้มือแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถใช้ช้อนได้แล้วนะคะกินกล้ามแล้วก็ต้องใช้มือแล้วใครกินกล้ามใช้ช้อนมั่งก็จะมีที่คีบของเขาแหละมันจะมีที่แคะเนื้อออกมาแหละอืมหุ้ยแต่แบบอร่อยอ่ะน่ารสชาติแบบเวอร์เวอร์มากเลยอ่ะช่ำๆนะคะเพื่อนได้รสชาติที่แบบโหแซ่บเวอร์เราบอกแล้วว่าถ้าเราไปไหนถ้าเราเข้าร้านอาหารเนี่ยนะเราก็จะกินซีฟู้ดเราจะไม่กินอาหารฝรั่ง เราจะกินซีฟู้ดอย่างมากก็ซีฟู้ดแล้วว่า ทุกรอบเลยนะคะเวลาไปไหนเพราะเราไม่กินเนื้อไงเราไม่กินเนื้อไงถ้าเราไม่กินสเต็กหมูเราก็กินซีฟู้ดหรือถ้าเราไม่กินซีฟู้ดเราก็กินเป็ดเออว่าแล้วก็จะไปกินข้าวที่เยอรมันซะหน่อย กินข้าวที่เยอรมันไปกินร้านอาหารไทยอ่ะนะคะไปกินเป็ดนะคะโหยอร่อยนะคะอร่อยร้านอาหารไทยเจ้านี้เจ้าประจําของเอเลยที่เยอรมันนะคะไปที่ไรต้องสั่งกลับบ้านมาทุกทีเลยนะคะเป็ดเขาอร่อยอร่อยมากเลยนะคะเวลาเราไปทีไรเราก็ได้เราไปกินเราไม่ไปกินเมื่อก่อนเราชอบเดินตะเวนกินร้านอาหารไทยแถวแถวตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรามากินร้านนี้โอ้โหเป็ดเขาแบบช่ำๆเลิศมากเลยนะคะอร่อยเวอร์ๆนะคะอืมดูนะคะเพื่อนๆดูโอ้โหอืมช่ำเลยพี่เงยอืมไม่อยากพูดถึงตอนนั้นเลยว่ามันอร่อยขนาดไหนอะมันฟินมากเลยนะคะเพื่อน มันฟินเวอร์เวอร์เลยนะคะก็มันอร่อยนะคะมีเพื่อนถามเอว่าแหวนนี้เอได้แต่ใดมาเอเคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะว่าแหวนเนี้ยคุณแม่ที่ภูเก็ตท่านให้มานะคะน่าจะเป็นแหวนเก่าแก่ของแกแหละนะคะแล้วแกก็ทำแล้วแกก็ไม่ได้ใส่แกก็ให้เรามานะคะแกให้เรามาเราก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่แหวนวงนิ้วกลางอ่ะนะคะแกให้เรามาตุ้มหูแกก็ให้เรานะแหวนกับตุ้มหูน่ะอันน่ะของแกให้เรามา ซึ่งเพื่อนเพื่อนคนเก่าๆเขาจะรู้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนคนใหม่เขาก็จะไม่รู้เขาคิดว่าเป็นแหวนเอไม่ใช่แหวนเก่าของคุณแม่ที่ภูเก็ตอ่ะเขาให้เรามาอืมโอ้อร่อยมากเลยตอนนี้เป็นรายการแทะกล้ามโอ้ยว่าเราจะไปซื้อกุ้ง lobster มากินดีกว่าไอ้ตกลงจะกินเป็ดหรือกินกุ้ง lobster ดีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะกินเป็ดหรือกินกุ้ง lobster ดีนะคะเพื่อนเดี๋ยวขอดูก่อนเออว่าแล้วเป็ดไปซื้อเป็ดตรงนี้มาก็ได้เนี่ยตรงนี้มันมีร้านจีนนะคะว่าเราต้องมีร้านจีนเนี่ยไปซื้อเป็ดมากินดีกว่านะคะเพื่อนซื้อเป็ดมาแล้วก็มาผัดผักบุ้งเป็ด
แทนที่จะซื้อหมูกรอบมาผัดผักบุ้งหมูกรอบอันนี้ล่อถ้าผักบุ้งเป็ดเลยผักบุ้งผัดเป็ดตลกไหมอุ้ยมันอร่อยนะอืมอร่อยช่ำเวอร์เวอร์อือฮะอืมหาวิธีแกะก่อนนี่จะแกะยังไงเนาะมันถึงจะได้กินหรือจะแกะยังไงมันถึงจะได้กินตัวอะไรประมาณนั้น แกะยังไงเนาะมันถึงจะได้กินหมดตัวอือฮะ เพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงนะเวลากินปูหรือกินอะไรก็แล้วแต่นะเอชอบแทะไอ้ตรงนั้นมันอ่ะโอ้ยดูเนื้อสิสดขนาดไหนดูเอานะคะเพื่อนๆหูช้ำมากเลยเวลากินปูอ่ะชอบกินกล้ามมันนะคะกล้ามมันเอว่าเนื้อมันหวานดีนะต้องเป็นปูสดนะอย่างว่าเราไปภูเก็ตเนาะบ้านเราอยู่ภูเก็ตนะแล้วก็เราชอบไปซื้อปูตรงบ้านผู้ใหญ่บ้านที่พี่วันอยู่อ่ะนะคะที่แถวๆบ้านพี่วันอยู่ผู้ใหญ่บ้านเขาขายเขาก็จะรับมาจากคนเรือรับมาจากประมงเขาก็จะมาส่งที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะเราก็จะไปเอาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละนะคะยังผู้ใหญ่บ้านบางทีเขาก็ไปส่งตามร้านอาหารแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆแต่เราบ้านเราอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะเราไปซื้อเอานะคะแต่มันมีแหล่งไอ้นั่นเหมือนกันนะคะมันมีแหล่งแบบตอนเช้าเนี่ยตรงหาดหาดนายางอ่ะประมงเขาจะมาขายเขาลงเขาขึ้นจากเรือประคือเขาลากอวนมาเสร็จเขาหามาได้นะเขาก็จะขายตั้งแต่5-6 โมงกันนะคะตอนเช้าแบบนั้นเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปซื้ออาหารทะเลสดๆจากชาวประมงกันเลยนะคะแต่มันก็จะมีตลาดนะคะตลาดซื้อขายอาหารทะเลเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้คือเราไม่ได้เข้าไปลึกอ่ะมันถ้าเข้าไปลึกแล้วรถมันติดไงเราก็จะซื้อแต่รอบๆบ้านแถวเราอยู่นั่นแหละนะคะเราจะไม่เข้าไปลึกในเมืองนู่นในตลาดทางโน้นเขาก็จะมีอ่ะเหมือนมีตลาดที่เขาซื้อขายอาหารทะเลโดยเฉพาะเลยนะคะในภูเก็ตก็มีแต่เราไม่ได้เข้าไปซื้อแค่ตรงนี้ก็กินไม่ไหวแล้วนะคะโอ้โหหอยแครงเนี่ยมันไม่ใช่หอยแครงนะคะมันเป็นหอยคางตัวบักเอฟเลยนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวรอบนี้แหละจะเป็นส้มตำหอยแครงหอยแครงลวกจิ้มซีฟู้ดโอ้โหแซ่บเวอร์นะคะเพื่อนแซ่บเวอร์ให้เพื่อนๆได้กินกันแบบช่ำๆเลยนะคะยังไม่รู้เลยว่ารอบนี้จะไปบ้านที่ภูเก็ตก่อนหรือจะไปบ้านที่สุรินทร์ก่อนยังไม่รู้เลยยังห่วงต้นกล้วยบ้านที่สุรินทร์ก็ห่วงนะห่วงสวนกล้วยนะสวนกล้วยเห็นบอกออกลูกออกหลานแล้วโหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอยากจะไปถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันฝีมือมาดามขุดหลุมมาคุณลุงปลูกต้นกล้วยโอ้โหจะกินขั้นเทพเลยนะจะบอกให้คุณลุงปลูกต้นกล้วยได้2-3 หลุมแค่นั้นแหละหอบแฮกนะคะต้องยอมรับว่าเราแบบอายุเยอะแล้วอ่ะเราจะไปทําเหมือนตอนเราเป็นสาวเป็นเด็กไม่ได้นะคะเพื่อนๆมันเหมือนมันพละกําลังเรามันไม่ได้มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆนะคะไปละเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้โม้แค่นี้แหละบ๊ายบาย Love you all จุ๊บจุ๊บ